ส่วนซา36ได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งส่วนซา36ครบรอบ6ปีวันที่6มีนาคม2023ที่ผ่านมาที่นครหลวงวิจันทน์ส่วนซา36ได้จัดพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ6ปีเข้าร่วมมีทานมาลัยทองกรมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าทานฮองประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวท่านฮองประธานบริษัทลาวทีซิกมาเนอร์การค้าขาออกขาเข้าจำกัดผู้เดียวมีฮองประธานส่วนซา36พร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องท่านสุริศักดิ์ยศสวัสดิ์ที่ปรึกษาส่วนซา36ได้กล่าวว่าส่วนซา36ตั้งอยู่บ้านหลัก36เมืองปากซองแขวงจำปาสักมีเนื้อที่ทั้งหมด150เฮกตาร์เป็นบริษัทแห่งเดียวในประเทศลาวที่ดำเนินธุรกิจกสิกรรมแบบครบวงจรนับตั้งแต่ขั้นตอนของการเบิ่งแยงบำรุงรักษาต้นซาบูฮานเด็ดเก็บใบซาปรุงแต่งเป็นผลิตภัณฑ์รวมไปถึงการจำหน่ายและส่งออกนับตั้งแต่ได้รับการสั่งตั้งในปี2017เป็นต้นมาเป็นเวลา6ปีส่วนซา36ได้สุ่มทุกเหือแห้งและความพยายามเพื่อสร้างให้ต้นซาบูฮานของลาวกลายเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของประเทศลาวยึดถือเอาระบบธรรมชาติเป็นสิ่งสำคัญเบิ่งแย้งดูแลและอนุรักษ์รักษาระบบนิเวศของต้นซาบูฮานที่หายากของประเทศลาวพร้อมทั้งนำเสนอต้นซาบูฮานธรรมชาติที่มาจากระบบนิเวศที่ปลอดสารพิษของลาวให้เป็นที่รู้จักในทั่วโลกส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์ใบซาเพื่อสุขยู่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นพร้อมเดียวกันนั้นในซุ้มปีมอมอบานี่ส่วนซา36ได้สุ่มทุกเหือแห้งพัฒนาธุรกิจกสิกรรมของท้องถิ่นประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมส่วนซา36จะขยายขอบเขตการพัฒนาแขนงซาอย่างต่อเนื่องสนองเวกเหตุการทำให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นให้หลายขึ้นยกสูงคุณภาพและประสิทธิภาพของการพัฒนาสุขยู่ประชาชนอ้อมข้างให้มีรายรับที่มั่นคงและหางมีเถื่อละก้าวนอกจากนี้ในพิธีก็ยังได้มีการเปิดตัว2ผลิตภัณฑ์ใหม่ในงานดังกล่าวซึ่งเป็นซาขาวทั้ง2แบบได้แก่ซาไข่หมกปากซองแบบแผ่นและสุดยอดซาไข่หมกปากซอง